สวัสดีครับวันนี้วันที่16มกราคม2024เวลา 15:15 แล้วแหละก็คลิปนี้จะมารายงานผลฟุตบอลแอฟริกันออฟเนชั่นครับที่ประเทศไอวอรี่โคสต์นะฮะแข่งกันมาถึงกลุ่มดีแล้วแหละก็วันที่3จะเข้าวันที่4แล้วแหละก็สรุปก็ดังนี้นะครับก็คือหลังจากที่อียิปต์เสมอกับโมซัมบิก 2-2 แล้วก็จะต่อคู่กาน่านะฮะกาน่าแพ้หมู่เกาะแคปสเวิร์ดไป2-1ยังไม่หนำซ้ำล็อกไปถล่มนี่แอลจีเรียไอ้โทษพีทีครับไนจีเรียเสมอเอควาทอเรียลกินีนะครับ1-1โอ้โหเนี่ย2-3 วันแรกนะครับตามมาด้วยนะครับล่าสุดนะครับเซเนกัลเนี่ยโอเคอยู่นะฮะยังรักษาฟอร์มอยู่ครับก็คือชนะแกมเบียได้3-0นะครับแหมซาดิโอมาเน่อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่เซเนกัลแคเมรูนนะครับแคเมรูนแมตช์แรกนะครับโอ้โหเสมอ1-1เสมอกินี1-1นะครับเมื่อวานนี้วันนี้คู่ดึกของเมื่อวานนี้คู่ดึกของวันนี้ขออภัยแคเมรูนเสมอกินีนะครับและต่อด้วยแอลจีเรียเสมอแองโกลานะครับ1-1ซึ่งแหมหนักไปทางเสมอนะบอลแอฟริกันเนชั่นครับก็ถือว่าพลิกล็อกนะครับแอลจีเรียเนี่ยจริงๆแล้วตามฟอร์มตามตัวน้ำหนักของนักเตะเนี่ยแอลจีเรียน่าจะเป็นต่อมากเลยบูกินาฟาโรนะครับกำลังฟาดแข้งกันณขณะที่แอดกำลังทำคลิปอยู่คู่ดึกๆนะครับจะเป็นตูนิเซียกับนามิเบียเดี๋ยวแอดจะรายงานอีกรอบนึงนะครับหลังเที่ยงคืนนะครับมาลีตามด้วยแอฟริกานะครับคู่ดึกๆของวันนี้3:00นะฮะดังนั้นเรามาสรุปผลตารางคะแนนก่อนดีกว่าครับกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป A ไอวอรี่โคสต์มี3แต้มนะครับอีควาทอเรียลและไนจีเรียแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะกินีบิสเซาเนี่ยได้0แต้มอยู่ลำดับสุดท้ายกลุ่ม B นะครับหมู่เกาะแคปเวิร์ดเนี่ยที่ชนะกาน่ามาได้3แต้มนะครับของโมฮัมหมัดซาลาอียิปต์และโมซัมบิกเนี่ยได้ไปทีมละ1คะแนนนะครับเสมอกัน2-2อย่างสุดมันเลยมาดูกลุ่ม C นะครับเซเนกัลเนี่ยของ โอ้ต้องขออภัยนะครับ FC ยังไม่หายดีเลยแอดยังอยู่ในระยะฟื้นฟูอยู่เซเนกัลซาดิโอมาเน่นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับชนะแกมเบียไปได้3-0สุดสวยเลยแคเมรูนนะครับแคเมรูนนี่ยังไม่เห็นโอนาน่าลงนะครับแคเมรูนเสมอกับกินีนะครับ1-1นะครับได้คนละ1แต้มนะครับนี่คือกลุ่ม C นะครับกลุ่ม D นะครับที่เตะไปวันนี้ดึกๆนะฮะดึกๆของวันนี้นะครับแอลจีเรียเสมอกับแองโกลาไป1-1นะครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนณขณะนี้บูกินาฟาโรแล้วก็มอติเตเนียยังฟาดแข่งกันอยู่นะครับแอดจะรายงานวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่ม E กับกลุ่ม F เดี๋ยวรออีก2วันจะมีความเคลื่อนไหวมาแน่นอนก็กำลังจะฟาดแข่งกันคืนนี้ดึกๆ3คู่ลวดยาวไปถึงวันพรุ่งนี้ดังนั้นรอรับชมและรับเชียร์กันนะครับผมแอฟริกันเนชั่นครับครั้งที่34ที่ประเทศไอวอรี่โคสต์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ